สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุมพ้นย่ำสองครับพี่น้องวันนี้ตื่น6โมงเช้าเช้ามากนะครับผมในประวัติศาสตร์นะครับผมปกติตื่นสวยเอารถเข็นไปไซนี่เอารถเข็นขึ้นเครื่องบินที่นี่ไปรับน้องโตเกียวครับพี่น้องวันนี้บินจากขอนแก่นไปพุ่นแหละเขาไปลงเสร็จสวนภูมิพี่น้องไปขอนแก่นสวนภูมินะครับพี่น้องไปรับลูกมื้อนี้ไปรับน้องโตเกียวบางคนถามว่านาฬิกามาบ่นาฬิกาไปโรงเรียนนะครับพี่น้องนาฬิกาไปโรงเรียนก็คือเพิ่นบ่ได้อันคือไม่อยากขาดเรียนสินะให้เรียนไปโรงเรียนใหม่อยู่ก็อยากให้ไปทุกวันแล้วก็ให้มันแบบปรับตัวกับโรงเรียนกำลังปรับตัวไม่อยากให้ขาดเรียนก็เลยรับตัวเกียวมาขอนแก่นนะครับผมพี่น้องก็เลยเอารถเข็นไปรับเลยฮอดหมองฮอดบ้านเพื่อนนั่นล่ะบ้านใหม่เพิ่นอยู่กรุงเทพป้าเพิ่นตอนแรกว่าจะมาส่งสนามบินแต่ว่าป้าเพิ่นขับรถบ่แข็งในกรุงเทพแล้วมันสุวรรณภูมิมันก็ไปยากอยู่นะครับบวกกับรถตู้ป้าเพิ่นไม่คุ้นชินนะครับพี่น้องก็เลยสีไปรับตัวเกียวนาฬิกาไม่ได้มานะครับนาฬิกาต้องไปโอเปรอบหน้าหรือที่มันตรงประมาณเสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องเราเอาเครนไปรับลูกกันเลยขึ้นเครื่องตอนเช้าที่สนามบินนานาชาติขอนแก่นนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้า